สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมเชษฐ์ศาสตราจารย์ดร.นเรศสุรสิทธิ์เช่นเคยนะครับในรายการแก้โจทย์ TOEIC หรือว่า TOEIC with ดร.นเรศสุรสิทธิ์เช่นเคยนะครับเป็นคลิปที่ออกเพื่อช่วยส่งเสริมคนไทยพวกเราให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นมันเป็นความรู้โดยธรรมชาติตัวอาจารย์นเรศเองก็ได้รับจากครูบาอาจารย์มาอีกทีหนึ่งครูบาอาจารย์จัดอยู่ในรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยก็ตามแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครูบาอาจารย์ที่ได้มากที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ที่ตัวเองสอนเฮ้ยหมายความว่าไงหมายถึงนักเรียนเป็นครูบาอาจารย์ผมนะผมสอนเขาผมได้ค้นคว้าจากหนังสือเยอะแยะผมได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเยอะแยะท่านผู้ชมได้เขียนเหล่านั้นคือครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของผมเพราะนั้นเมื่อรู้แล้วนอกจากลงใน stulane.com ลงในทำเป็นหนังสือหลายเล่มมากมายนะครับท่านสามารถติดตามได้ไม่ใช่เล่มเดียวนะครับ54เล่มเมื่อวานนี้ออกไปสดๆร้อนๆนะครับจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬานั่นก็คือพิชิตศัพท์ขออภัยศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน750 plus นะครับบวกๆออกเมื่อวานนี้นะครับมีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศปกมาถึงเมื่อไหร่เล่มจริงมาถึงเมื่อไหร่จะโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกทีหนึ่งส่วนหนังสืออีกฝั่งหนึ่งมากมายนะครับ50-60เล่มติดตามผลงานของดร.นเรศสุรสิทธิ์ได้นะครับคุณภาพถ้าต้องการติดตามคอร์สออนไลน์ก็อยู่ที่ skillaneworldwide.skillane.com ถ้าต้องการของฟรีแลกด้วยการกดไลค์กดแชร์ผมเป็นคนขี้เหนียวนะขนาดของฟรียังขี้เหนียวกดไลค์ให้เลยครับเป็นยังไงล่ะฮะ อาจารย์จะบ้าหรือมาขู่เอาไลค์เขากดแชร์ให้หน่อยกด subscribe ให้หน่อยนะครับไปที่ดร.นเรศสุรสิทธิ์ที่ YouTube อ่ะแก้โจทย์ TOEIC ดูสิอาจารย์ error ไม่มีแล้วนะในภาษาอังกฤษใน TOEIC อาจารย์ได้เขียนตำรารู้ดีไม่มีใน TOEIC แต่เป็นข้อสอบเก่าในพาร์ทที่6พาร์ทนี้มีในหลายๆข้อสอบนะครับของธรรมศาสตร์ยังเหลืออยู่ของจุฬานี่เหลือเป๊ะเลยและของ TOEFL ก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าเข้าใจชุดนี้ได้ข้อสอบ completion ก็เข้าใจได้ถ้าเข้าใจ error อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องท่านผู้ชมดีขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจ error การอ่านย่อมมีปัญหาตอบสิ ขู่แล้วเกินอายุมากขึ้นแล้วถือว่าอาวุโสแล้วขึ้นต้นด้วย with so many choices ถ้าเป็นผมทำข้อสอบชุดแรกขึ้นต้นอย่างนี้นะถ้าเป็นผมทำข้อสอบท่านผู้ชมหาท่านทำผมจะขอประทานอภัย error identification นี้หาข้อผิดนะท่านชอบไหมหาข้อผิดคนนะท่านละชอบเลยหาข้อผิดผมจะหาข้อถูกออกไปก่อนและจะเหลือข้อผิดไว้ตอบข้อนั้นถ้าเป็นผมทำข้อสอบอ่าน with ผมสงสัยแล้วใช้ยังไงวะ with so many choices hey choices เติม s ใช้หลัง many ถูกต้องดีใจจังผมผ่านไปก่อนผมไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมายแต่ต้องทำข้อสอบได้ it isoften ผมก็ตัด often ทิ้งไปเพราะ often เป็นแค่ adverb of frequency ไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นตัดทิ้งไปผมก็จะเห็นรูปโดอยู่เลย it is difficulty ไม่มีนี่ถ้าเป็นคำนามมันต้องใช้หลัง has have ถูกไหมถ้าเป็นคำนามมันต้องใช้หลัง has have แต่ถ้าเป็นตรงนี้มันคือความยากไม่น่าจะเข้าที่จะผมตัดข้อนี้ทิ้งไปอีกเพราะ determine อ่านว่า determine แปลว่ากำหนดหลัง to infinitive ข้างหลังนี่มี to บวกด้วยกริยาช่องที่1ไม่เติมอะไรเลยเสมออีกครั้งหนึ่ง to infinitive กริยาตัวแรก to บวกด้วยกริยาช่องที่1ไม่เติมอะไรเลยเสมอถ้าเติมดีปึ๊กผมจะตอบข้อนี้เพราะ to บวกช่องที่2หรือ3ไม่ได้ในภาษาอังกฤษถูกดีใจจังเหลือ2ข้อผมเดา 50% มีโอกาสถูกอาจารย์นเรศอาจจะดวงดีโชคดีเดาถูกตลอดก็ได้แต่อย่าหวังอย่างนั้นหายากมากเลย it's บวกอะไร is am are โดยธรรมชาติบวกอะไรครับบวก adjective ตามหลังโดยใช้ is am are was were เป็น linking verb ตามหลังด้วย adjective ดังนั้น difficulty จึงใช้ไม่ได้ครับที่ถูกต้องได้แค่difficult เท่านั้นมันมักจะยากที่จะกำหนดสิ่งที่นำเสน
สิ่งที่เสนอคุณค่าและคุณภาพที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จึงผิดตำแหน่งนี้จึงไม่ต้องไปยุ่งอะไรวิทย์บวกคำนามจบอยู่แค่นี้ in on at for from บวกคำนามจบอยู่แค่นี้นั่นเองทีนี้ถ้าแต่งประโยคได้เรียงประโยคเป็นรู้ลักษณะของประโยคการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ออกตรงนี้ท่านตอบ adjective choice a b c d ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกไปเหมือนเดิมตอบตรงนี้ท่านตอบนามนับได้และต้องเป็นพหูพจน์ด้วยนามนับไม่ได้ตัดทิ้งเพราะมันเป็นแมนนี่ตอบตรงนี้หลัง true infinitive ข้อเติม ing ท่านก็โยนทิ้งข้อเติม s ท่านก็โยนทิ้งข้อเติม ed ท่านก็โยนทิ้งเพราะมันเป็นตำแหน่งของกริยาช่องที่หนึ่งนั่นเองแก้จุดโทรอีกกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศสุรสิทธิ์ www.thepanditutor.com สวัสดีครับ